ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนเมื่อได้เห็นกระดาษที่หลงเฉินยื่นมาให้ผู้อาวุโสซุนก็ได้ทอสีหน้าปั้นยากพร้อมกับกล่าวขึ้นมาด้วยโทสะภายในหมู่ตึกไม่ได้มีมากมายถึงเพียงนี้หรอกนี่เห็นได้ชัดเลยว่าเจ้าคิดที่จะรีดไถกันวัตถุดิบมากมายถึงเพียงนี้เหตุใดเจ้าถึงไม่ไปปล้นชิงเอาเลยเล่าบนแผ่นกระดาษที่หลงเฉินยื่นให้แก่ผู้อาวุโสซุนขีดเขียนเต็มไปด้วยตัวอักษรของรายชื่อวัตถุดิบหลายร้อยชนิดเอาไว้อีกทั้งยังมีอยู่บางส่วนที่แม้แต่ผู้อาวุโสซุนเองก็ยังไม่เคยพบเคยเจอชื่อของมันมาก่อนหากมีแค่เพียงวัตถุดิบเหล่านี้ก็ยังไม่เท่าไหร่แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือจำนวนที่ถูกเขียนเอาไว้ด้านหลังกลับน่าตกใจจนเกินไปเพราะวัตถุดิบโดยส่วนมากต่างก็เน้นการใช้จำนวนแต้มมาคิดด้วยกันทั้งสิ้นและที่สำคัญและน่าหวาดกลัวที่สุดคือหลงเฉินกลับใช้การนับเป็นช่างมาคิดคือเพียงแค่ต้องการก็ต้องการมากถึง100ช่างแล้วทั้งยังมีอยู่วัตถุดิบอยู่หลายร้อยชนิดรวมๆกันแล้วกลับมีถึงหลายหมื่นช่างเลยทีเดียวทั้งยังเป็นวัตถุดิบที่ล้ำค่าเป็นอย่างยิ่งนี่เจ้ากล่าวเหลวไหลหรือไงกันหากข้าสามารถแย่งชิงมาได้ยังจำเป็นที่จะต้องมาเสาะหาตัวโง่งมเช่นเจ้าไปอีกทำไมกันหยุดกล่าววาจาไร้สาระได้แล้วจะทำหรือว่าไม่ทำหลงเฉินส่งเสียงขึ้นมาอย่างเย็นชาแล้วกล่าวในนี้ถือได้ว่ามีบางส่วนที่เป็นส่วนผสมของโอสถแปรแสงทั้งยังมีอีกบางส่วนซึ่งถือเป็นวัตถุดิบที่หลงเฉินต้องการเองและวัตถุดิบเหล่านั้นอีกกว่าร้อยชนิดมีไว้เพื่อหลอมยาโอสถโดยทั่วไปต่างก็ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องเตรียมเอาไว้ในครั้งนี้หลงเฉินถือได้ว่าเหี้ยมโหดเป็นอย่างยิ่งหากใช้ทุกอย่างอย่างละร้อยช่างก็ไม่ต่างอะไรจากเจ้าต้องการชีวิตของข้าอยู่แล้วเช่นนั้นข้าจะสนองให้แก่เจ้าเองความจริงแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้มากมายอะไรขนาดนั้นหรอกชนิดละร้อยช่างเลยนะเจ้าคิดว่าที่นี่เป็นตลาดสดหรือไงกันผู้อาวุโสซุนกล่าวขึ้นมาด้วยโทสะเจ้าจะสนใจไปทำไมกันต่อให้ข้าจะใช้วัตถุดิบเหล่านี้มาเผามาทำอาหารก็ไม่ใช่เรื่องที่เจ้าจะต้องมายุ่งเจ้าจะทำก็ทำไม่ทำก็ไม่ต้องทำหลงเฉินยิ้มแล้วกล่าวอย่างเย็นชาเจ้าไม่ได้นี่มากเกินไปแล้วแต้มคุณประโยชน์ของข้าที่มีไม่อาจซื้อของได้มากมายถึงเพียงนี้อยู่แล้วเจ้าต้องการน้อยกว่านี้หน่อยเธออย่างมากข้าก็แบกรับได้เพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นผู้อาวุโสซุนสายหน้าแล้วกล่าวหลงเฉินส่งเสียงขึ้นมาอย่างเย็นชาไม่สนใจใยดีผู้อาวุโสซุนอีกต่อไปแล้วก็ได้มุ่งหน้าเดินออกไปทางด้านนอกเหว่ยเจ้าจะไปที่ใดผู้อาวุโสซุนรีบกล่าวขึ้นมาข้าจะไปหารือกับผู้อาวุโสถูฟังดูสักหน่อยถ้าหากข้านำเอาวิชายุทธนี้ไปให้เพื่ออุทิศให้แก่ทางหมู่ตึกก็ไม่แน่อาจจะสามารถแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของพวกนี้กลับมาก็ได้หลงเฉินกล่าวแล้วก็ได้มุ่งหน้าก้าวเท้าออกไปเว่ยๆรอก่อนพวกเรามาเจรจากันอีกครั้งเถอะผู้อาวุโสซุนกล่าวขึ้นมาอย่างเร่งร้อนไม่มีอันใดให้เจรจาแล้วหลงเฉินกล่าวตัดบทขึ้นมาในทันทีผู้อาวุโสซุนกัดฟันขึ้นมาคราหนึ่งได้ฆ่ารับปากเจ้าแล้วก็ได้หลงเฉินจึงค่อยส่งเสียงอย่างเย็นชาขึ้นมาแล้วก็ได้โยนเพทายธมินในมือส่งให้แก่ผู้อาวุโสซุนผู้อาวุโสซุนเมื่อได้ยื่นมือรับเข้ามาก็อดไม่ได้ที่จะจิตใจพองโตขึ้นมาอย่าได้ฝันหวานไปวิชาทักส่วนนี้ข้าได้แบ่งเป็นส่วนบนส่วนล่างแล้วนี่ยังเป็นเพียงแค่มัดจำเท่านั้นเพื่อที่จะให้เจ้าได้ศึกษาว่าเป็นจริงหรือปลอมเท่านั้นในส่วนล่างนั้นก็ไปรวบรวมสิ่งของมาให้ครบแล้วข้าจะมามอบให้แก่ข้าแน่นอนว่าเจ้าย่อมสามารถที่จะใช้ความฉลาดของสุภาพบุรุษจอมปลอมของเจ้าไปลองทำการพิสูจน์วิชาทักษะส่วนล่างมาทว่ายังคงขอใช้วาจาเช่นเดิมมิใช่ข้าดูถูกเจ้าเพียงแต่เป็นข้าดูถูกเจ้าจริงๆหลงเฉินกล่าวจบหันกายจากไปปล่อยให้ผู้อาวุโสซุนทอสีหน้าเต็มไปด้วยโทสะที่กำลังมองไปที่เพทายธมินในมืออย่างเดียวดายหลังจากที่เงาหลังของหลงเฉินได้เลือนหายไปจนสิ้นบนใบหน้าผู้อาวุโสซุนก็ได้คลายโทสะลงจนกลับกลายเป็นความปิติยินดีขึ้นมาจนสิ้นให้ตายเถอะหากทราบตั้งแต่แรกว่าง่ายดายถึงเพียงนี้เหตุใดข้าจะต้องเสี่ยงไปต่อกรกับเขาด้วยหากมองในมุมมองของผู้อาวุโสซุนก็ช่างไม่ต่างอะไรไปจากย่ำจนรองเท้าเหล็กศึกไม่พบพานยามได้มากลับไม่เสียเวลาเลยถึงแม้สิ่งที่หลงเฉินต้องการนั้นจะมีมูลค่าที่มหาศาลเป็นอย่างยิ่งทว่าก็ยังถือได้ว่ายังอยู่ในขอบเขตที่ผู้อาวุโสซุนยังพอสามารถที่จะแบกรับได้เมื่อได้มองดูเพทายธมินในมืออย่างละเอียดอีกรอบหนึ่งมันที่มีขนาดแทบจะไม่ต่างไปจากไข่ห่านด้านบนมีลวดลายสลักเอาไว้อยู่ด้วยชุดหนึ่งทว่าลวดลายนั้นกลับหาได้มีอยู่ครบถ้วนไม่แต่กลับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นทว่าต่อให้มีเพียงแค่ส่วนหนึ่งก็ยังสามารถที่จะมองออกว่านั่นเป็นภาพเส้นลมปราณส่วนหนึ่งภายในร่างกายของมนุษย์ที่ด้านบนยังมีการระบุเส้นทางการไหลเวียนพลังเอาไว้อีกด้วย
ผู้อาวุโสซุนมองดูอยู่ครู่หนึ่งบนใบหน้าก็ได้เผยออกมาด้วยอาการแตกตื่นและมีสีหน้าที่บ้าคลั่งที่ยิ่งมองก็ยิ่งเกิดความรู้สึกที่มากขึ้นเรื่อยๆเพราะเขาได้พบว่ามีพลังกำลังไหลเวียนอยู่ภายในใจกลางแผนภาพนั้นทั้งลี้ลับทั้งสลับซับซ้อนถึงแม้ว่าจะมีเพียงแค่ส่วนเดียวแต่ก็เพียงพอที่จะทำให้เขาตื่นเต้นขึ้นมาได้แล้วช่างเป็นวิชาทักษะที่แข็งแกร่งยิ่งนักรอบนี้ข้าได้กำไรแล้วผู้อาวุโสซุนอดไม่ได้ที่จะหัวเราะขึ้นมาด้วยเสียงที่ดังกังวานกล่าวพึมพำกับตนเองขึ้นมาวิชาทักษะที่มีความแข็งแกร่งถึงเพียงนี้กลับต้องตกไปอยู่ในมือของเจ้าหนูที่มีพลังเพียงแค่ขั้นก่อโลหิตช่างเป็นเรื่องที่ทำให้เสียหายต่อวัตถุแห่งฟ้ายิ่งนักหากรอคอยจนข้าสามารถรวมวิชาทักษะมาได้จนหมดย่อมต้องช่วยให้ข้าเข้าสู่ขอบเขตเชื่อมชีพจรได้อย่างแน่นอนเมื่อถึงเวลาก็ค่อยจัดการฝังเจ้าหลงเฉินแล้วออกจากหมู่ตึกพลิกสวรรค์ใต้ล่ากว้างใหญ่ถึงเพียงนี้ขอเพียงแค่ไม่ต้องพบเจอกับยอดฝีมือขอบเขตขั้นก่อฟ้าเข้าจะมีผู้ใดสามารถขวางข้าเอาไว้ได้อีกผู้อาวุโสซุนคล้ายกับมองเห็นช่วงเวลาที่ตนเองได้ทะลวงเข้าสู่ขอบเขตเชื่อมชีพจรท่องไปทั่วทั้งใต้ล่าใช้ท่าทางที่หยิ่งสนงเย้ยยิ้มไปทั้งยุทธภพผ่านไปอยู่นานจึงค่อยมีสติกลับคืนมาได้เมื่อได้มองไปยังเพทายธมินชิ้นนั้นต่อที่ด้านบนหน้าของเพทายธมินก็เป็นลวดลายรูปหนึ่งและที่ส่วนหลังยังได้มีการสลักอักษรโบราณเอาไว้ผู้อาวุโสซุนมองดูอยู่ครึ่งค่อนวันในที่สุดก็จดจำขึ้นมาได้นี้ก็คือตัวอักษรคำว่าเย้ยทว่าด้วยรูปร่างของตัวอักษรนั้นแม้ว่าจะเรียกได้ว่าเก่าแก่แต่ก็หาได้อยู่ในสภาพโบราณตามปกติไม่ดูเหมือนว่าวิชาทักษะส่วนนี้จะเก่าแก่ยิ่งนักเด็กน้อยหลงเฉินนี้ก็ช่างมีโชควาสนาพลิกฟ้าเสียจริงผู้อาวุโสซุนก็อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจออกมาแล้วกล่าวแล้วก็ได้ดูอยู่อีกสักพักจนได้พบว่าที่ผิวด้านของลวดลายกลับเร้นลับแปลกประหลาดเพียงแค่ลวดลายเพียงแค่ครึ่งส่วนนี้ไม่ทำให้คาดเดาวิชาทักษะทั้งชุดขึ้นมาได้เป็นไปไม่ได้อย่างยิ่งไม่เช่นนั้นแล้วหลงเฉินเองก็คงจะไม่มอบเพทายธมินชิ้นนี้ให้แก่เขาอย่างง่ายดายแน่นอนทว่าการได้รับเพทายธมินเพียงครึ่งส่วนนี้ได้ทำให้ผู้อาวุโสซุนวางใจลงได้เป็นอย่างมากจนทำให้เขาทราบได้ว่าหลงเฉินมีความต้องการที่จะทำการแลกเปลี่ยนสิ่งของกับเขาอย่างแท้จริงส่วนเหตุใดถึงได้มาเสาะหาเขานั้นเขายังคงเกิดความสงสัยอยู่บ้างทว่าหลงเฉินกลับเสนอค่าตอบแทนที่สูงยิ่งทั้งยังต้องการวัตถุดิบที่มีค่ามากมายถึงเพียงนั้นจึงได้ทำให้เขาคลายความสงสัยลงไปได้เป็นอย่างมากเพราะวัตถุดิบเหล่านี้อย่าว่าแต่เป็นหลงเฉินต่อให้เป็นผู้อาวุโสที่รับใช้หมู่ตึกมานานหลายสิบปีก็ใช่ว่าจะสามารถที่จะหาซื้อมาได้ยังดีที่ผู้อาวุโสซุนอาศัยอยู่ภายในหมู่ตึกมาเป็นระยะเวลาที่นานเป็นอย่างยิ่งอีกทั้งยังได้คอยดูแลหอพลิกสวรรค์จนได้รับทรัพย์สมบัติมามากมายมาตลอดหลายสิบปีกระเป๋าเงินจึงพองโตเป็นอย่างมากทว่าต่อให้เป็นเช่นนี้ดาบที่ลงมาของหลงเฉินก็ได้ทำให้ผู้อาวุโสซุนเกิดความเจ็บปวดลึกเข้าไปจนถึงกระดูกแต้มคุณประโยชน์ที่เก็บสะสมมานานหลายปีอย่างน้อยก็ต้องหายไปกว่าครึ่งหนึ่งแล้วแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือในหมู่วัตถุดิบเหล่านี้ภายในหมู่ตึกกลับหาได้มีไม่จึงจำเป็นที่จะต้องไปทำการกวาดซื้อที่สาขาหลักเท่านั้นผู้อาวุโสซุนในวันนั้นเองก็ได้มุ่งหน้าไปที่สาขาหลักในทันทีหยิบเอาแผ่นกระดาษของหลงเฉินแล้วไปทำการกวาดซื้อครั้งใหญ่ในการประนีประนอมของผู้อาวุโสซุนหลงเฉินกลับมิได้ใส่ใจเลยแม้แต่น้อยทั้งหมดได้อยู่ในการคาดเดาของเขาไว้อยู่แล้วในเวลานี้ถึงแม้หลงเฉินจะไปหาเขาแต่ก็เห็นได้ชัดว่ากระทันหันจนเกินไปจนกลายเป็นการกระตุ้นความสงสัยของตาเท่าผู้นี้ขึ้นทว่าข้อเสนอที่หลงเฉินได้ยื่นสูงถึงเพียงนั้นในเวลาเดียวกันก็ได้จ่ายค่ามัดจำมาแล้วถึงครึ่งหนึ่งอีกทั้งค่ามัดจำเช่นนี้หลงเฉินเชื่อว่าสามารถที่จะเย้ายวนได้เป็นอย่างดีจนทำให้ตาแก่ผู้นี้ติดเบ็ดได้อย่างแน่นอนหลังจากที่ได้กลับมาจากทางด้านของผู้อาวุโสซุนก็ได้พบว่าลานกว้างที่ร่ำสุราไปเมื่อคืนทุกคนก็สั่งกันจนหมดแล้วต่างก็แยกย้ายกันกลับไปเก็บตัวเพื่อฝึกปรือการต่อสู้ครั้งใหญ่นี้ในมุมมองของพวกเขาถือได้ว่าล้ำค่าเป็นอย่างยิ่งหลงเฉินเมื่อได้กลับมาแล้วจึงทำให้พวกเขาสบายใจกันขึ้นมาเริ่มต้นเก็บตัวฝึกปรือเพื่อดูทราบสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่ได้มาจากการต่อสู้ครั้งใหญ่นี้เองเมื่อกลับมาถึงห้องก็ได้พบเห็นทั้งหวานกับชิงยวูต่างก็อยู่ในสภาพนั่งสมาธิกันอย่างสงบจึงมิได้ไปรบกวนพวกนางเมื่อย้อนกลับมาเพื่อตามหาอาหมานอาหมานเองก็ไม่อยู่และไม่เพียงแต่อาหมานแม้แต่เสี่ยวเสวยก็ยังหายไปจากการที่ได้ลองสอบถามอยู่ครู่หนึ่งจึงทราบได้ว่าอาหมานกับเสี่ยวเสวยได้ติดตามชางหมิงไปล่าสัตว์กันแล้วหลงเฉินจึงนึกขึ้นมาได้ในทันทีหลายวันมานี้อาหมานต้องทนต่อความหิวโหยมาตลอดสัตว์มายาปกติธรรมดาก็แทบจะไม่อาจทำให้เขาอิ่มหนำได้เลย
เมื่อได้กลับมาถึงหมู่ตึกก็ย่อมต้องออกไปตามหาอาหารเป็นอันดับแรกอยู่แล้วเพื่อที่จะได้กินอิ่มจนหนำใจสักมื้อและเสี่ยวเสวยเองก็เรียกได้ว่ากินเนื้อเพื่อใช้เป็นพลังงานอาหมานย่อมต้องพาเสี่ยวเสวยไปด้วยอยู่แล้วได้เมื่อได้เห็นว่าทุกคนต่างก็เก็บตัวกันหลงเฉินเองก็ไม่ทราบว่าจะทำอะไรจะมีก็แต่เพียงรอข่าวจากผู้อาวุโสซุนเท่านั้นเขาเชื่อว่าผู้อาวุโสซุนย่อมต้องรีบร้อนเสียยิ่งกว่าเขาเพื่อที่จะช่วยเขารวบรวมวัตถุดิบได้โดยเร็วที่สุดเมื่อได้ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งหลงเฉินก็ได้มาถึงยังถ้ำของกัวหลานแล้วถ้ำของกัวหลานตั้งอยู่ภายในจุดที่เป็นมุมอับที่สุดของหมู่ถ้ำทั้งหมดเมื่อหลงเฉินเข้ามาใกล้ถ้ำก็ได้ยินเสียงดังติงติงตังๆขึ้นซึ่งเป็นเสียงของการตีเหล็กล้อมอุปกรณ์นั้นเองหลงเฉินเข้ามาภายในถ้ำก็ได้พบว่าทั่วทั้งถ้ำแทบจะไม่ต่างอะไรไปจากโรงเก็บขยะเลยมีแต่เศษเหล็กกองอยู่เต็มพื้นทั้งยังมีอาวุธเหล็กที่ใช้การไม่ได้อีกบางส่วนเมื่อหลงเฉินมาถึงกัวหลานยังคงก้มหน้าก้มตาอยู่ที่แท่นหลอมสร้างขนาดใหญ่ทั้งยังทำการตอกตีไปมาไม่หยุดแท่นหลอมสร้างนั้นมีขนาดที่ใหญ่โตเป็นอย่างยิ่งทั้งยังปกคลุมไปด้วยเครื่องมือต่างๆอยู่เต็มไปหมดเมื่อมองดูจากที่ห่างไกลก็คล้ายกับเป็นสัตว์ประหลาดเหล็กไหลตนหนึ่งไม่แปลกใจเลยที่ได้ยินถังหวานบ่นว่าช่วงนี้กัวหลานใช้จ่ายมากขึ้นแล้วทั้งยังได้ยื่นขอเบิกแต้มคะแนนจากนางไม่หยุดไม่หย่อนรู้สึกว่าเมื่อเด็กน้อยผู้นี้ได้เลือกเส้นทางสายหนึ่งแล้วหลังจากนี้ยังคิดที่จะเตรียมเป็นช่างตีเหล็กอีกด้วยเมื่อได้มองดูกัวหลานที่กำลังทุ่มเทจิตใจตีแผ่นเหล็กอยู่ชิ้นหนึ่งหลงเฉินก็อดไม่ได้ที่จะทอดถอนใจออกมาเด็กน้อยนี้ยังมีเวลาที่จริงจังได้อีกเมื่อได้เข้าไปใกล้มากขึ้นหลงเฉินก็ได้พบว่าในมือกัวหลานได้มีคีบอยู่ตัวหนึ่งกำลังหนีบไปที่ตะปูเหล็กที่มีความยาวกว่า9เชียตัวหนึ่งตะปูเหล็กเพิ่งจะถูกนำออกมาจากเตาเพลิงที่อยู่ทางด้านข้างระหว่างนั้นกัวหลานก็ได้ใช้ค้อนที่อยู่มือขวาเคาะลงไปจนมีประกายไฟกระจายไปรอบด้านในระหว่างที่ได้ทำการเคาะลงไปไม่หยุดหัวตะปูเหล็กตัวนั้นก็ได้ค่อยๆเย็นลงค่อยๆดำขึ้นหลงเฉินพบว่าส่วนหัวของตะปูเหล็กนั้นได้เกิดร่องรอยอักขระขึ้นมาจนถี่ยิบถึงแม้หลงเฉินจะไม่มีความรู้ที่ถ่องแท้ต่อการหลอมสร้างทว่าเขาก็ทราบว่าเหล็กกล้าทุกชิ้นที่ได้หลอมขึ้นมาครั้งหนึ่งก็จะเพิ่มวิถีพลังจากต้นตระกูลขึ้นมาอีกหนึ่งอาวุธยุทโธปกรณ์ภายในจักรวรรดิเมืองเฟิงเฟิมโดยส่วนมากแล้วต่างก็ถูกตีขึ้นมาเพียงแค่ครั้งเดียวแทบทั้งสิ้นเครื่องมือเหล็กกล้าของจักรวรรดิทว่ากลับเป็นเพียงเครื่องมือเหล็กกล้าธรรมดาสามัญจนไม่อาจที่จะผ่านการสร้างในครั้งที่สองได้เพราะยังมีความแข็งที่ไม่เพียงพอในช่วงการหลอมตีขึ้นครั้งที่สองจะทำให้แหลกระเบิดขึ้นได้ ดังนั้นอาวุธยุทโธปกรณ์ตามปกติจะถูกเรียกกันว่าเป็นหนึ่งเหล็กหลอมในเวลาที่ตีขึ้นมาจะมีเพียงวิถีพลังจากต้นตระกูลเพียงหนึ่งสายเมื่อเวลาได้ผ่านพ้นไปรอยอักขระได้เลือนรางหายไปแต่ว่าหากเป็นผู้เชี่ยวชาญก็ย่อมพอที่จะมองออกว่าอาวุธยุทโธปกรณ์นั้นได้ผ่านการหลอมสร้างไปแล้วกี่ครั้งและหากกล่าวถึงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ดีต่างก็ย่อมต้องเคยผ่านการหลอมสร้างมากกว่า10ครั้งขึ้นไปเรียกกันว่า10เหล็กหลอมการหลอมสร้างอาวุธยุทโธปกรณ์ยิ่งมีจำนวนครั้งที่มากขึ้นก็จะยิ่งทำให้มีสิ่งเจือปนอยู่ภายในน้อยลงระดับของอาวุธยุทโธปกรณ์ก็จะยิ่งมีสูงมากขึ้นกล่าวกันว่าระดับการตีเหล็กยิ่งสูงจะสามารถตีหลอมได้นับร้อยหรือก็คือร้อยหลอมเหล็กบริสุทธิ์ถึงแม้เหล็กกล้าจะเป็นโลหะปกติธรรมดาแต่ว่าหลังจากที่ถูกหลอมอยู่หลายร้อยครั้งระดับความแข็งกลับเป็นที่น่าตกใจยิ่งนักแม้ว่าจะเป็นเกล็ดของสัตว์มายาระดับ3ก็ยังสามารถที่จะแทงทะลุไปได้อย่างง่ายดายและตะปูเหล็กในมือของกัวหลานถึงกับมีวิถีพลังจากต้นตระกูลอยู่หลายสิบสายเช่นนี้ก็บอกได้แล้วว่าตะปูเหล็กตัวนี้ได้ถูกกัวหลานหลอมสร้างขึ้นมาหลายสิบครั้งแล้วกัวหลานได้จ้องมองไปที่ตะปูเหล็กในมือเมื่อสีของตะปูเหล็กได้เปลี่ยนไปก็ได้นำตะปูเหล็กที่อยู่ในมือใส่ลงไปยังน้ำที่วางเอาไว้อยู่ทางด้านข้างน้ำภายในถังน้ำก็ได้พลิกกรอกไปมาไปในทันทีหลังจากนั้นกัวหลานก็ได้ยกตะปูเหล็กในมือขึ้นมาแล้วก็ได้ทำการมองดูส่วนหัวของตะปูเหล็กอย่างละเอียดละออแต่ว่าเมื่อได้พบเห็นส่วนหัวของตะปูเหล็กเขาก็ได้เห็นหลงเฉินที่อยู่ทางด้านหน้าของเขากำลังหัวเราะคิกคักมองมาที่เขาอยู่พี่ใหญ่ทันทีที่กัวหลานได้พบหลงเฉินเขาตกใจจนถึงกับต้องคลายมือลงตะปูเหล็กชิ้นนั้นก็ได้หล่นลงกระแทกไปบนหลังเท้าของเขาอย่างแรงทว่าที่โชคดีก็คือตะปูเหล็กกลับหล่นในลักษณะราบไม่เช่นนั้นหากถูกตะปูเหล็กแทงเข้าเท้าของเขาก็คงจะต้องเกิดเป็นรูโหว่ขึ้นมาแล้วทว่าต่อให้เป็นเช่นนี้ตะปูเหล็กที่มีความหนาเท่านิ้วมือกลับหนักอยู่หลายสิบชั่งได้หากมิใช่เป็นเพราะมีการเตรียมการเอาไว้ก่อนกัวหลานก็คงจะต้องแยกเขี้ยวยิงฟันออกมาให้เห็นแล้วเอาละคราวหน้าหากจะออกไปจากหมู่ตึกเจ้าก็คงจะไม่ต้องหิวโหยอย่างแทบเป็นแทบตายแล้วเตรียมที่จะย้ายสายไปเป็นช่างตีเหล็กแล้วหรือไงหลงเฉินยิ้มแล้วกล่าวกัวหลานนวดไปที่น่องเท้ากล่าวขึ้นมาคล้ายกับอารมณ์เสียอยู่บ้าง
พี่ใหญ่นี่ท่านกำลังดูแคลนข้าอยู่หรือไงนี่ท่านกำลังดูแคลนคนที่จะได้กลายเป็นเทพแห่งการหลอมแห่งยุคเชียวนะท่านจะต้องขอเข้ามาต่อข้าด้วยหลงเฉินก็อดไม่ได้ที่จะระรื่นขึ้นมาหัวเราะแล้วกล่าวไม่มีปัญหาอยู่แล้วเจ้าสามารถที่จะทำให้ข้าเห็นว่าเป็นเทพแห่งการหลอมได้ข้าก็จะขอเข้ามาเจ้าให้กัวหลานทอแววตาขึ้นมาเป็นประกายพี่ใหญ่นี่เป็นท่านที่เอ่ยขึ้นมาเองนะข้าจะทำให้ท่านเห็นเองว่าสิ่งใดที่เรียกว่าเป็นการประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่เมื่อกัวหลานกล่าวจบเขาได้ลูบไปที่แหวนมิติหนึ่งครั้งก็มีหน้าไม้ขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นมาเรียกได้ว่าแตกต่างไปจากธนูหน้าไม้ทั่วไปโดยสิ้นเชิงที่ส่วนหน้าด้ามจับของหน้าไม้คันนี้มีลักษณะเป็นแนวเส้นตรงด้านบนของด้ามจับมีสายธนูสีทองอยู่เส้นหนึ่งส่วนปลายด้ามจับทั้งสองข้างก็มีล้อเลื่อนกลมๆอยู่สองชิ้นบนตัวธนูมีสายพันกันยุ่งเหยิงไปหมดหน้าไม้คันนี้มีความยาวที่มากถึง7เซียมมีความสูงในระดับที่เท่ากับคนทั่วๆไปตัวหน้าไม้ตีขึ้นโดยหลักร้อยเหล็กหลอมจนสว่างไสวเป็นอย่างยิ่งและมีน้ำหนักที่มากจนน่าตกใจเลยทีเดียวกัวหลานทอสีหน้ากระหยิ่มยิ้มย่องขึ้นมาเดิมทียังคิดที่จะใส่ลูกเล่นไม้ตายเพิ่มอีกหลายอย่างทว่าเนื่องจากจะทำให้หน้าไม้มีน้ำหนักมากเกินไปจนกลัวจะถือไม่ไหวจนต้องตั้งอยู่บนพื้นเท่านั้นพี่ใหญ่ข้าได้คิดค้นหน้าไม้ชนิดใหม่ขึ้นมามันถูกเรียกว่าทลายพยัคฆ์ท่านมาช่วยข้าลองแผลงสอนออกไปสักดอกหน่อยเถอะกัวหลานได้กล่าวขึ้นมาด้วยความกระอักกระอ่วนหลงเฉินทำหน้าหัวเราะไม่ออกร่ำให้ก็ไม่ได้กล่าวขึ้นว่าคงไม่ได้หรอกหากแม้แต่หน้าไม้ที่เจ้าคิดค้นขึ้นเองก็ยังหยิบจับได้ไม่คล่องแล้วเจ้าจะโค่นศัตรูได้อย่างไรกันเจ้าพอที่จะทำให้มันเบาลงหน่อยไม่ได้หรือไงกัวหลานกล่าวขึ้นมาด้วยใบหน้าที่ขมขื่นเดิมทีข้าเองก็ตั้งใจที่จะทำให้มันเบาลงบ้างแต่ว่าเพื่อเพิ่มพูนพลังทำลายให้มากขึ้นตัวหน้าไม้จำเป็นที่จะต้องมีความแข็งกล้าที่เพียงพอไม่เช่นนั้นแล้วก็แทบจะไม่อาจเกิดผลลัพธ์เช่นนั้นขึ้นมาได้ได้มาให้ข้าลองทดสอบหน้าไม้นี้ของเจ้าดูหน่อยเมื่อหลงเฉินจึงได้ยื่นมือเข้าไปจับมือเขาถึงกับสั่นขึ้นมาไม่แปลกใจเลยที่แม้แต่กัวหลานเองที่อยู่ในขอบเขตเปลี่ยนเส้นเอ็นก็ยังไม่อาจที่จะหยิบถือขึ้นมาได้เพราะหน้าไม้ใหญ่คันนี้มีน้ำหนักที่มากถึง 7-80 ชั่งเด็กน้อยที่ดีช่างมีน้ำหนักที่มากเสียจริงนะส่วนของพลังทำลายก็อย่าได้ทำให้ข้าผิดหวังไปละหลงเฉินพลิกไปพลิกมาสำหรับเขาถึงแม้ว่าจะไม่เป็นอะไรแต่ว่าหากมองในมุมของยอดฝีมือขอบเขตเปลี่ยนเส้นเอ็นโดยทั่วไปก็แทบไม่สามารถที่จะยกขึ้นมาได้พี่ใหญ่วางใจเถอะแม้แต่ท่านผู้อาวุโสชางหมิงยืนยันกับข้าเองทั้งยังกล่าวชมเชยไม่ขาดปากกัวหลานได้กล่าวขึ้นด้วยความภาคภูมิใจท่านผู้อาวุโสชางหมิงก็เคยเห็นหน้าไม้คันนี้ด้วยอย่างนั้นหรือหลงเฉินเกิดสงสัยไม่ใช่เพียงแค่นั้นเขายังได้เคยลองยกของข้าอีกด้วยกัวหลานกล่าวเสริมขึ้นมาเขาว่าอย่างไรบ้างท่านผู้เฒ่าได้กล่าวว่าลูกเต่าอย่างข้าก็ไม่เลวเลยทีเดียวเว่ยพี่ใหญ่ท่านอย่าได้ดูแคลนข้าไปเชียวละท่านผู้อาวุโสชางหมิงที่เป็นถึงผู้หลอมศาสตราวุธอันดับหนึ่งแห่งหมู่ตึกยังถึงกับชมเชยข้าไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะเมื่อได้พบเห็นใบหน้าที่ดูแคลนของหลงเฉินมองมากัวหลานจึงได้กล่าวออกมาด้วยความไม่พอใจถือว่าไม่เลวเลยท่านผู้อาวุโสชางหมิงที่ถือได้ว่าเป็นคนทะนงแน่นอนว่าย่อมไม่ชมเชยผู้ใดอย่างง่ายดายการที่กล่าวชมลูกเต่าเช่นเจ้าก็ถือได้ว่าเป็นการยืนยันอย่างหนึ่งแล้วหลงเฉินพยักหน้าเล็กน้อยแล้วกล่าวนั่นย่อมแน่นอนเพราะนอกจากที่ท่านผู้อาวุโสได้ชมเชยข้ายังได้กล่าวว่าสายธนูของข้านั้นใช้ไม่ได้จึงได้มอบสายธนูมาให้แก่ข้าอยู่หลายเส้นเหินๆนี้ถึงขั้นที่ทำให้ทลายพยักของข้ายิ่งทวีความแข็งแกร่งมากขึ้นด้วยกัวหลานก็ได้กล่าวออกมาพร้อมกับทอสีหน้าตื่นเต้นสายธนูที่ชางหมิงได้มอบให้แก่เขาเป็นเส้นเงินที่ตัวเขาได้ทำการทอขึ้นมาเองกับมือเส้นเงินชนิดนี้ถือได้ว่าเป็นโลหะที่มีความยืดหยุ่นเป็นอย่างยิ่งแต่กลับมีความเหนียวทนทานจนเป็นที่น่าตกใจหากนำมาใช้เพื่อเป็นสายธนูก็ถือได้ว่าไม่มีอะไรที่ดีไปกว่านี้แล้วแต่โลหะที่ใช้ทำเป็นเส้นเงินนั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งล้ำค่าอย่างยิ่งกัวหลานจึงไม่มีความสามารถที่จะหามาได้อีกทั้งต่อให้ได้รับมาด้วยความสามารถอันน้อยนิดของนั้นของเขาก็ย่อมไม่อาจที่จะเสริมแต่งอะไรเข้าไปได้อยู่แล้วดังนั้นเมื่อได้รับสายธนูมาจากชางหมิงเขาไม่เพียงแต่เกิดความรักความถนอมอย่างเดียวเท่านั้นกลับยิ่งเพิ่มพูนความภาคภูมิใจให้แก่เขาอีกด้วยคิดไม่ถึงว่าชางหมิงจะต้องตาหน้าไม้ของเขาถึงเพียงนี้หลงเฉินเองก็พยายามดูหน้าไม้ด้ามนี้ว่าแท้จริงแล้วจะมีความพิเศษพิสดารอะไรแฝงอยู่เมื่อได้รังสายของหน้าไม้ออกมาระหว่างที่หลงเฉินออกแรงที่ด้ามของหน้าไม้ก็ได้เกิดความเคลื่อนไหวไปตัวลูกกลิ้งทั้งสองลูกเล็กน้อยเดิมทีสายธนูที่ดูระเกะระกะก็ได้เริ่มที่จะค่อยๆ ยืดขึ้นมาเด็กน้อยที่ดีหลักเหตุผลของเจ้าถือได้ว่าประหลาดยิ่งนัก
หลงเฉินเองก็มองออกว่ากัวหลานได้ใช้หลักการที่พิสดารชนิดหนึ่งออกมาบวกกับการได้เพิ่มพลังจากแรงหมุนของลูกกลิ้งกลายเป็นว่าเวลาดึงสายช่วยทำให้ง่ายขึ้นเป็นอย่างมากการที่สามารถรั้งดึงสายได้อย่างง่ายดายทำให้เวลาที่ปล่อยสายธนูไปลูกกลิ้งก็จะกลับคืนสู่สภาพเดิมภายในพริบตาและจะทำให้สายธนูยิ่งเพิ่มพลังมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนี่ถือได้ว่าเป็นกลไกที่ประหลาดพิสดารอย่างยิ่งครั้งก่อนที่พี่ใหญ่เคยบอกกับข้ามาก่อนแล้วว่าพรสวรรค์เชิงยุทธของข้านั้นธรรมดาแต่ถ้าหากมีเส้นทางสายอื่นขอเพียงมุ่งมั่นย่อมก่อให้เกิดผลได้หลังจากที่ข้าได้คิดทบทวนคำพูดของพี่ใหญ่ข้าก็คิดว่าไม่เลวเลยเกิดเป็นคนไม่จำเป็นต้องเดินอยู่บนเส้นทางสายเดียวยังไงเสียก็ต้องลองค้นหาสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองดูสิ่งนี้เองทำให้ข้าเกิดความหลงไหลในหลักการกลไกถึงแม้ว่าข้าจะเรียนรู้ได้ไม่ถึงกับล้ำลึกมากนักทว่าข้าเองก็เกิดความชอบในสิ่งนี้ในบางครั้งแม้แต่ยามหลับฝันก็ยังฝันว่ากำลังอะไรบางอย่างอยู่การต่อสู้ครั้งนี้ทำให้ข้าได้รับบทเรียนมาอย่างมากมายดังนั้นข้าขอสาบานเอาไว้ว่าในภายภาคหน้าข้าจะต้องกลายเป็นช่างตีเหล็กอันดับหนึ่งให้ได้กัวหลานกล่าวพร้อมกับเกิดความเชื่อมั่นอยู่เต็มใบหน้าเมื่อนึกถึงการหยอกล้อก่อนหน้านี้เขาคิดไม่ถึงว่ากัวหลานจะถึงกับฝังใจมากถึงเพียงนี้จนหลงเชิญรู้สึกไม่ถูกต้องขึ้นมาน้องพี่ข้าต้องขอโทษด้วยนะข้าไม่สมควรที่จะย่อเย้ยเจ้าเลยกัวหลานหัวเราะฮาๆขึ้นมาแล้วกล่าวพี่ใหญ่กล่าวอะไรกันข้าทราบว่าท่านกล่าวหยอกล้อกับข้าเท่านั้นเองไม่ข้ากล่าวจริงจังจริงๆนะหลงเฉินเองก็หยุดกล่าวหยอกล้อจากนั้นก็ได้ออกแรงดึงสายธนูออกสิ่งทำให้หลงเฉินต้องตกใจขึ้นมาก็คือแม้ว่าจะมีลูกกลิ้งคอยช่วยเหลือแต่เมื่อรั้งดึงจนถึงท้ายที่สุดก็ยังจำเป็นที่จะต้องใช้พลังที่มหาศาลอีกมากมายด้วยเมื่อได้เห็นสายธนูกับตัวด้ามถูกดึงรั้งขึ้นจนตึงสายหน้าไม้ที่ติดอยู่ด้านบนของคานโค้งงอจนคล้ายดั่งจันทราเต็มดวงแม้แต่หลงเฉินเองก็ยังเกิดอาการขนลุกขึ้นมาเป็นสายลูกศรที่เปี่ยมไปด้วยพลังอันมหาศาลเช่นนี้มันน่าสะพรึงมากแทบจะเรียกได้ว่าเอาชีวิตคนได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวกัวหลานหน้าไม้ด้ามนี้เจ้าอย่าได้เพิ่งรีบนำไปใช้หากว่ายังไม่มีพลังเรี่ยวแรงที่มากถึง 20,000 ช่างก็จงอย่าได้คิดที่จะรั้งดึงสายธนูไปจนสุดโดยเด็ดขาดหลงเฉินกล่าวขึ้นมาด้วยความเป็นห่วงกัวหลานกล่าวขึ้นมาด้วยใบหน้าที่ขมขื่นนี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ข้าปวดเสียนเวียนกล้าวมากที่สุดแล้วเส้นรากปราณของข้านั้นเพียงแค่ระดับสามัญเป็นร่างกายเองก็สามัญธรรมดาพลังจิตวิญญาณก็ธรรมดาสามัญเมื่อรวมเข้าด้วยกันก็จะกลายเป็นยิ่งปกติธรรมดาเป็นอย่างยิ่งเมื่อได้สร้างหน้าไม้ทลายพยัคฆ์ที่สุดยอดอย่างถึงที่สุดขึ้นมาได้เดิมทียังคิดว่าสามารถที่จะสังหารผู้อยู่เหนือขอบเขตได้สักคนสองคนแต่ว่าข้ากลับไม่อาจที่จะควบคุมไปเสียได้ช่างเป็นความขมขื่นนับตั้งแต่กำเนิดเกิดมายิ่งนักสามารถที่จะฆ่าผู้อยู่เหนือขอบเขตได้ด้วยอย่างนั้นหรือหลงเฉินตื่นตกใจขึ้นมากัวหลานเองก็ได้กล่าวขึ้นมาด้วยความภาคภูมิใจว่าตอนนี้อาจจะเป็นเพียงความหวังลมๆแล้งๆแต่ข้าเชื่อมั่นว่าต้องมีสักวันที่จะทำให้สมบูรณ์แบบขึ้นมาได้และย่อมต้องสังหารผู้อยู่เหนือขอบเขตได้อย่างแน่นอนพี่ใหญ่ข้าจะไปเอาลูกดอกหน้าไม้ให้แก่ท่านกัวหลานกล่าวจบก็ได้เข้าไปภายในถ้ำแบกลูกธนูของหน้าไม้ชิ้นหนึ่งออกมาหลงเฉินเมื่อได้มองดูอย่างละเอียดแล้วก็คิดขึ้นว่านี่มันใช่ลูกธนูของหน้าไม้ที่ไหนกันเห็นกันอยู่ว่าเป็นหอกสั้นเล่มหนึ่งหอกสั้นนี้มีความยาวถึง6เซียมีความหนาเท่าไข่ห่านเมื่อได้เห็นกัวหลานแบกมันออกมาก็ทราบว่าของเล่นชิ้นนี้เอาเรื่องเลยทีเดียวเมื่อได้ลองใช้มือยกขึ้นเพื่อวัดน้ำหนักอย่างน้อยก็ต้องมีน้ำหนักถึง 10,000 กว่าช่างแน่นอนบนลูกและธนูหน้าไม้ยังได้ถูกปกคลุมเอาไว้ด้วยหลุมเล็กหลุมน้อยอย่างถี่ยิบเมื่อได้มองไปที่ร่องหลุมเหล่านี้หลงเฉินก็อดไม่ได้ที่จะกล่าวชมเชยขึ้นมากัวหลานเจ้าช่างมีพรสวรรค์เสียจริงพี่ใหญ่ท่านทราบด้วยอย่างนั้นหรือว่าหลุมเหล่านั้นมีไว้ทำอะไรกัวหลานเกิดอาการตกใจขึ้นมาถ้าหากข้าเดาไม่ผิดแล้วละก็หลุมเหล่านี้มีไว้เพื่อลดทอนแรงต้านของลมและช่วยลดทอนการเสียงขึ้นสินะหลงเฉินกล่าวสิ่งของเช่นนี้เมื่อได้ถูกดีดตัวออกไปด้วยความเร็วสูงจะทำให้เกิดแรงต้านจากสภาวะอากาศกดดันเอาไว้จนเกิดเป็นดั่งเสียงระเบิดนี่ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในหลักการของวัตถุทางกายภาพบนตัวลูกธนูหน้าไม้ที่ปกคลุมไปด้วยหลุมช่วยทำให้ลดทอนเสียงที่เกิดขึ้นมาได้ในเวลาเดียวกันก็ยังสามารถที่จะลดทอนการสัมผัสจากสภาวะอากาศให้เหลือน้อยลงได้อีกด้วยลูกธนูหน้าไม้ที่แข็งแกร่งดอกนี้หากถูกปล่อยออกไปโดยไร้สุ่มเสียงไร้ร่องรอยกว่ารอคอยจนตรวจพบได้ลูกธนูก็ถึงตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
พี่ใหญ่ก็ยังคงเป็นพี่ใหญ่นี่ถือเป็นสิ่งที่ข้าคิดค้นทั้งยังได้ทำการวิจัยอยู่นานจึงสามารถทำให้เกิดผลลัพธ์เช่นนี้ขึ้นมาได้แต่ท่านมองเพียงแค่คราเดียวก็มองออกได้อย่างทะลุโปร่งแล้วกัวรานออดไม่ได้ที่จะต้องทอสีหน้านับถือเลื่อมใสพร้อมกับกล่าวออกมาเอาเถอะพวกเราชายชาตรีก็อย่าได้มัวแต่ชมกันไปชมกันมาอีกเลยออกไปทำการทดลองพลังทำลายกันเถอะหลงเฉินกล่าวทั้งสองคนก็ได้ออกไปจากหมู่ตึกสหาภูเขาเล็กๆแห่งหนึ่งภูเขาเล็กๆลูกนี้ที่มีความสูงประมาณ10จ้างแท้จริงแล้วก็คือภูเขาศิลาลูกหนึ่งนั่นเองเป็นมันก็แล้วกันหลงเฉินก็ได้ยกหน้าไม้ขึ้นมาทำการเล็งไปที่ภูเขาลูกเล็กที่อยู่ห่างออกไป10ลี้ใช้มือขวาดึงไปที่ตะขอเกี่ยวลูกธนูหน้าไม้ลอยออกไปประดุจสายฟ้าแลบสายหนึ่งในช่วงพริบตาเดียวที่ลูกธนูหน้าไม้ได้ลอยออกไปหลงเฉินก็รู้สึกได้ถึงพลังไหลย้อนกลับที่รุนแรงขุมหนึ่งขึ้นมาได้ถึงกับทำให้ถอยหลังไปหลายสิบก้าวจนไม่อาจที่จะทรงตัวอยู่ได้ภูเขาเล็กที่อยู่ห่างออกไปลูกนั้นก็ได้เกิดเสียงระเบิดดังขึ้นทั่วทั้งภูเขาลูกเล็กๆก็ได้ถูกทำลายจนแหลกลานไปด้วยพลังอันน่าหวาดกลัวและถูกปกคลุมไปด้วยม่านฝุ่นเจ้าหนูยอดเยี่ยมยิ่งนักหลงเฉินกับกัวหลานต่างก็มองทุกสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยอาการอ้าปากตาค้างกัวหลานกลับยิ่งทวีความตกใจมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมถึงแม้ว่าหลานจะเป็นคนคิดค้นขึ้นมาแต่กัวหลานกลับยังไม่มีพลังความสามารถพอที่จะดึงลูกศรได้ด้วยตัวเองวันนี้จึงถือได้ว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นผลลัพธ์นี้เกิดขึ้นบนลูกธนูหน้าไม้มีได้ติดเครื่องมือที่ทำให้ระเบิดขึ้นมาแต่ทั้งหมดเกิดขึ้นมาจากแรงเฉื่อยที่อยู่บนตัวของลูกธนูหน้าไม้โดยทั้งสิ้นทั้งยังได้ทำให้ภูเขาศิลาลูกนี้ระเบิดราบเป็นหน้ากองถือได้ว่าเป็นพลังทำลายที่ทำให้หน้าตระหนกเป็นอย่างยิ่งสิ่งที่ทำให้ต้องตกใจที่สุดก็คงจะเป็นนิยามที่ลูกธนูหน้าไม้นั้นได้ลอยออกไปกลับไม่มีสภาวะอะไรเกิดขึ้นเลยแม้แต่น้อยธนูลับทำร้ายคนหลงเฉินกับกัวหลานก็ได้สบตามองกันพร้อมกับหัวเราะดังเห่อเห่อถึงกับกล่าวทั้งสี่คำนี้ออกมาอย่างพร้อมเพรียงกันเมื่อทั้งสองคนกล่าวจบก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะฮ่าฮ่าขึ้นมายกใหญ่เมื่อกัวหลานมีเครื่องมือสังหารเช่นนี้แล้วการสังหารทำร้ายผู้คนย่อมมีความเป็นไปได้ที่สูงจนน่าตกใจเลยทีเดียวทว่าหัวเราะไปหัวเราะมากัวหลานก็หัวเราะต่อไปไม่ออกแล้วต่อให้เป็นสิ่งของที่สุดยอดกว่านี้แต่หากใช้ไม่ได้ก็ไม่มีความหมายอะไรถึงแม้หลงเฉินจะสามารถใช้ได้แต่ที่ผ่านมาหลงเฉินเป็นคนที่ต้องวิ่งออกไปแนวหน้าเป็นคนแรกจึงแทบไม่มีโอกาสที่จะใช้สิ่งของเช่นนี้อยู่แล้วหลงเฉินก็ได้ตบไปที่บ่าของกัวหลานแล้วกล่าวขึ้นมาว่าวางใจเถอะเรื่องนี้มอบให้แก่ข้าเองข้าจะช่วยเจ้าจัดการเองจริงหรือกัวหลานดีใจขึ้นมายกใหญ่ข้าเคยหลอกเจ้าด้วยอย่างนั้นหรือหลงเฉินกล่าวขึ้นมาด้วยอาการไม่สบอารมณ์ทว่ามีอยู่บางจุดที่จำเป็นที่จะต้องบอกกับเจ้าให้เข้าใจก่อนขอเพียงเจ้าสามารถที่จะคงวิธีแห่งใจได้อย่างมั่นคงข้าก็สามารถรับรองว่าชั่วชีวิตนี้จะไม่มีสิ่งใดขวางกั้นได้การพัฒนาได้เป็นไปได้อย่างไรกันกัวหลานทอใบหน้าไม่อยากที่จะเชื่อพร้อมกับกล่าวออกมาชั่วชีวิตนี้จะไม่มีสิ่งใดขวางกั้นได้ต่อให้เป็นเทพก็ใช่ว่าจะสามารถทำได้ขอเพียงเจ้าสามารถที่จะทำให้วิถีแห่งใจของเจ้ามั่นคงเอาไว้ได้ข้าก็สามารถที่จะทำได้หลงเฉินกล่าวขึ้นมาด้วยความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งพี่ใหญ่อะไรคือสิ่งที่เรียกกันว่าวิถีแห่งใจกัวหลานเอ่ยถามขึ้นมาสิ่งที่เรียกกันว่าวิถีแห่งใจก็คือความศรัทธาชนิดหนึ่งเมื่อเจ้ามีความเชื่อมั่นในจิตใจขึ้นมาจริงก็จะไม่เปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลแต่ว่าความศรัทธาของทุกๆคนนั้นหาได้มีเหมือนกันไม่ยกตัวอย่างเช่นเจ้าที่มีความศรัทธาต่อการประสิทธิ์และกลไกของเจ้าในตอนนี้เจ้าเชื่อมั่นว่าเจ้านั้นมีความเฉลียวฉลาดสามารถที่จะก้าวข้ามความยากลำบากไปได้จนสามารถที่จะกลายเป็นเทพแห่งการหลอมที่ผู้คนต่างก็ศรัทธาเลื่อมใสนี้ก็คือจิตใจของเจ้าขอเพียงมีจิตใจที่มุ่งมั่นไม่หวั่นไหวข้าสามารถที่จะใช้ยาโอสถเพื่อช่วยสนับสนุนเจ้าให้เพิ่มพูนพลังขอบเขตไม่หยุดเองแต่ว่าเมื่อวันที่วิถีแห่งใจของเจ้าเกิดปัญหาขึ้นมาเจ้าจะกลายเป็นว่าเจ้าเลือกที่เกิดความรู้สึกสงสัยและมืดมนในตัวของเจ้าจนทำให้เจ้าหยุดที่จะฝึกปรือไปโดยตลอดการหลงเฉินกล่าวขึ้นมาด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมเป็นอย่างยิ่งวิถีแห่งใจของทุกคนก็แตกต่างกันมีคนเชื่อมั่นในสายเลือดของตนเองมีคนที่เชื่อมั่นในวิชาทักษะของตนเองมีคนเชื่อมั่นในสิ่งที่สืบทอดกันมาของตนเองมีคนเชื่อมั่นว่าตนเองก็คือผู้มีพรสวรรค์ที่สุดไม่ว่าจะเป็นวิถีแห่งใจชนิดใดต่างก็จำเป็นที่จะต้องมีการขัดเกลาไม่หยุดมีผู้คนมากมายที่ในระหว่างการขัดเกลายิ่งมากก็ยิ่งเกิดความไม่เชื่อมั่นขึ้นมาจนท้ายที่สุดไม่ทราบว่าตนเองแท้จริงแล้วเชื่อมั่นในสิ่งใดกันแน่จนกลายเป็นสูญเสียหลักแห่งเชื่อไป
ต่อให้เป็นคนที่มีจิตใจที่มุ่งมั่นหลังจากที่ได้รับความล้มเหลวอย่างรุนแรงขึ้นมาจิตใจก็ย่อมที่จะยากที่จะรักษากลับมาดั่งเดิมได้จึงสูญเสียโอกาสที่จะได้กลายเป็นสุดยอดฝีมือไปและวิถีแห่งใจของกัวหลานนี้ถือได้ว่าอยู่ในขั้นวิกฤตเป็นอย่างยิ่งเพราะด้วยความเชื่อมั่นที่มีอยู่แต่เดิมของเขาเองจนวันหนึ่งเขากระสังแจ้งต่อการประดิษฐ์จนหลงมังงายและละทิ้งวิถีแห่งยุทธไปเมื่อวันหนึ่งลืมเลือนไปก็จะกลายเป็นว่าจบสิ้นแล้วเพราะพื้นฐานของเขาต่างก็เป็นการใช้ยาโอสถในการสร้างขึ้นมาเขาจึงไม่มีโอกาสที่จะเลือกสรรทางเลือกใหม่ได้เลยจะว่าไปแล้วก็เหมือนกับสิ่งที่เรียกกันว่าหากไม่เสียสละก็มีไม่อาจที่จะสำเร็จได้พี่ใหญ่ข้าจะต้องเป็นเทพแห่งการหลอมให้ได้อย่างแน่นอนกัวหลานสูดลมหายใจเข้าคำหนึ่งแล้วกล่าวหลงเฉินพยักหน้าไปมาในเมื่อกัวหลานได้เลือกเส้นทางสายนั้นแล้วเช่นนั้นหลงเฉินก็ต้องทุ่มเทพลังทั้งหมดเพื่อช่วยเหลือเขาให้เขาสามารถก้าวไปจนถึงขั้นนั้นได้ก็คงจะอยู่ที่ตัวเขาเองแล้วในขณะที่หลงเฉินได้ชื่นชมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของกัวหลานก็ได้ทำให้หลงเฉินนอดไม่ได้ที่จะตื่นเต้นกัวหลานถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์คนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสิ่งเก่าแก่บริสุทธิ์ต่างก็มีจนหมดในวันถัดมาขณะที่หลงเฉินกำลังสอหาอะไรทำอยู่ผู้อาวุโสซุนก็ได้กลับมาแล้วอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ